สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับ4เกม4ใจครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดสดและก็เรื่องของมาตรฐานการแข่งขันครับที่เรียกว่ากัมพูชาเนี่ยมีมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ำเลยกับการจัดการแข่งขัน4เกมโดยก่อนหน้านี้เนี่ย4เกมที่เวียดนามเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับก็เล่นกันตามปกติเรื่องของลิขสิทธิ์เองก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้แพงขนาดนี้แต่ว่าครั้งนี้กัมพูชาเนี่ยคือกินรวบเลยเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยครับบ้านพักนักกีฬาก็ยังสร้างไม่เสร็จลิขสิทธิ์เนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็เรียกได้ว่าวุ่นวายกันพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องแรกเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยกับซีเกมครั้งนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาหมู่บ้านพักนักกีฬาครับที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอาจจะสร้างเสร็จไม่ทันและก็ต้องใช้ทาวเฮาส์ให้นักกีฬาเข้าพักหลังละ14รายเป็นแผน2รองรับโอ้โหทาวเฮาส์คือหลังละ14คนเยอะมากนะครับ14คนเนี่ยทาวเฮาส์จะใหญ่ขนาดไหนบ้านพักนักกีฬาเองก็น่าจะเสร็จไม่ทันด้วยซึ่งล่าสุดครับเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของ4เกมก็ได้เผยภาพที่รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาสำหรับ4เกมและอาเซียนพาราเกมซึ่งเหลือเวลาเพียงแค่49วันก่อนการแข่งขันเท่านั้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเรียกว่ากัมพูชาหน้าแตกไม่รับเย็บก็คือความคืบหน้าทั้งโครงสร้างอาคารภายนอกและภายในก็ยังไม่เรียบร้อยแบบที่จะพักได้ส่วนเตียงนอนก็เป็นเตียงที่ใหญ่ถูกวางไว้เรียงติดกันครับซึ่งคาดว่า1ห้องเนี่ยจะใช้รองรับนักกีฬาหลายคนและแฟนๆของกัมพูชาเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยครับว่ากังวลว่าจะมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำและก็กลัวทำไม่ทันเพราะใกล้ถึงวันแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเองก็โมไว้เยอะมากนะครับกับบ้านพักนักกีฬา4เกมโดยเขมรเนี่ยเขาก็เผยว่าสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึง 6,000 ถึง 7,000 คนและก็รับประทานอาหารในหมู่บ้านนักกีฬาได้วันละ 4,000 ถึง 6,000 คนคือโมไว้เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยเหลือไปแค่49วันจะเสร็จทันหรือเปล่าจริงๆถ้าไม่ระดมคนงานการก่อสร้างเนี่ยแอดว่าไม่ทันแน่นอนซึ่งก็ต้องจริงจังแล้วครับกัมพูชาคือแบบนี้เนี่ยหน้าแตกโม้ไว้เกินไปจริงๆโดยตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการหารือเรื่องการตรวจสอบสนามกีฬาและก็การจัดหาอุปกรณ์ระดับเสียงระบบไฟในแต่ละสนามให้เพียงพอและก็เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปก็จะมีการตรวจสนามกีฬาอื่นเช่นพนมเปญและก็พื้นที่4จังหวัดที่รับหน้าที่จัดการแข่งขัน4เกมให้ครบทุกสนามนะครับตอนนี้4เกมที่กัมพูชาเนี่ยวุ่นวายมากมาตรฐานอะไรก็ยังไม่พร้อมครับพร้อมอย่างเดียวก็คือพร้อมจัดโดยสื่อมวลชนของกัมพูชาเองก็ได้มีการเผยแพร่สนามกีฬาแห่งชาติที่มีการติดตั้งเก้าอี้และก็ปรับปรุงสนามโดยระบุว่าเสร็จเกือบ 100% แต่ว่ามีแฟนๆกัมพูชาเนี่ยก็แสดงความเห็นว่า4เกมครั้งนี้เนี่ยเหมือนเดิมมาตรฐานไม่มีเก้าอี้ก็ไม่มีคือใช้นิดเดียวก็พังแล้วก็บอกว่าวางเก้าอี้แบบนั้นใช้เงินนิดเดียวเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่เดี๋ยวโดนคนไทยหัวเราะเขมรได้อาอีกแล้วก็มีคอมเมนต์นึงเขาก็บอกว่าดูเหมือนจะมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยกลัวว่าจะทำไม่ทันเพราะว่าใกล้ถึงวันที่จะแข่งขันแล้วโอ้โหตอนนี้แฟนๆกัมพูชาก็เครียดเหมือนกันเลยครับโมไว้เกินไปโมไว้เยอะมากแต่ว่าทำไม่สำเร็จถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดแย่เลยครับกับ4เกมครั้งนี้กัมพูชาก็ต้องเร่งทบทวนตัวเองเลยครับส่วนอีกเรื่องนึงครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยกับการแข่งขัน4เกมครั้งนี้ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับที่กสทช.เนี่ยย้ำชัดเลยว่าถ้าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอด4เกมเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าถ้าซื้อแล้วก็ต้องถ่ายทอดในคนไทยเนี่ยรับชมฟรีทุกช่องทางและก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้กฎ Must Have เพื่อให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการถ่ายทอดสดครั้งนี้หลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแบบ80เท่า100เท่าเลยคือแพงมากๆนะครับ800,000ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยทางกกท.ก็กำลังเตรียมเจรจากับเจ้าภาพกัมพูชาให้ลดค่าลิขสิทธิ์ที่ตั้งไว้สูงมากครับ 800,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ28ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องให้กสทช.เนี่ยทบทวนยกเลิกกฎ Must Have เพราะเห็นว่าเป็นต้นตอปัญหาในการดึงภาคเอกชนร่วมลงทุนหรือว่าสรุปง่ายๆเนี่ยซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วก็ต้องให้ชมฟรีแล้วราคาลิขสิทธิ์เนี่ยแพงเกินไปจริงๆซื้อมาแล้วถ้าชมฟรีก็เหมือนจ่ายเงินไปฟรีนั่นแหละครับหรือว่าสรุปง่ายๆถ้าประเทศไทยไม่ซื้อก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าซื้อมาแล้วก็ต้องถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมช่องทางต่างๆที่ระบุไว้แบบไม่เสียเงินค่ารับชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รออย่างเดียวว่าทางกกท.จะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องของกกท.โดยถ้าฟังตามเสียงคนใดส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะไม่ซื้อนะครับกับลิขสิทธิ์ดูตามช่องทางธรรมชาติเอาคือมันแพงเกินไปจริงๆครับ800,000ดอลลาร์
28ล้านบาทแล้วมาตรฐานการจัดงานเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงซื้อมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยครับเพราะปกติเนี่ยการแข่งขัน4เกมที่เวียดนามเนี่ยก็ประมาณ 350,000 บาทกับค่าลิขสิทธิ์หรือว่าจัดที่ประเทศอื่นเนี่ยก็ไม่เกิน1ล้านบาทสําหรับค่าลิขสิทธิ์แต่ว่านี่28ล้านโอ้โหแพงเวอร์วังมากเขมรเนี่ยกินรวบเลยทีเดียวก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงเหลืออีก40วันหรือประมาณ1เดือนกัมพูชาจะยอมลดค่าลิขสิทธิ์ให้เราหรือเปล่ายังไงก็ต้องมารอดูกันมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของกรณีความขัดแย้งระหว่างแฟนชาวไทยกับกัมพูชาโดยเริ่มจากประเด็นดราม่ามวยไทยครับกับกุนเขมรในกีฬา4เกมเนี่ยจนทำให้มีการตอบโต้กันในโลกออนไลน์อย่างเผ็ดร้อนจริงๆซึ่งก็มีดาว TikTok ของเขมรครับที่ออกมาด่ากลาดคนไทยเลยทั้งเรื่องประเด็นไม่ส่งแข่งขันกุนเขมรรวมทั้งเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด4เกมที่มีการขายให้กับไทยแพงกว่าชาติอื่นและก็ยังระบุว่าหากไทยไม่ต้องการแข่งขันก็ไม่ต้องมาร่วมจนโดนทัวลงอย่างหนักครับตอนนี้เนี่ยคือดาว TikTok ของกัมพูชาโดนทัวลงแต่ว่าล่าสุดครับเจ้าของ TikTok รายนี้ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คนก็ได้ปิด TikTok เป็นแบบส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดนทัวไทยเนี่ยลงอย่างหนักรถทัวเนี่ยไปถล่มถึงหน้าบ้านเลยครับโดนถล่มหนักถึงขั้นเจ้าตัวปิด TikTok เป็นแบบส่วนตัวเลยไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครเข้าถึงโอ้โหอันนี้ก็สะใจเป็นแฟนชาวไทยเลยครับโดนหนักจริงๆเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับทัวร์ไทยก็ต้องโดนแบบนี้แหละก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ4เกมนะครับตอนนี้กระแสเนี่ยติดลบแล้วก็ไม่น่าแข่งขันแล้วมาตรฐานเนี่ยไม่มียิ่งเรื่องของบ้านพักนักกีฬาจะให้ไปอยู่ทาวน์เฮาส์พักกัน14คนโอ้โหเยอะมากครับ14คนเนี่ยจะนอนกันยังไงอันนี้ก็ต้องตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะเสร็จทันหรือเปล่ากับการแข่งขัน4เกมแอดก็จะตามข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับรอติดตามกันได้เลยสำหรับเรื่องราวของ4เกมเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ